บัวขาวลั่นน็อกซาโตะถอนแค้น14ปีก่อนโคตะบินเชียร์ที่ราชดำเนินวันที่28ตุลาคมบัวขาวนายธนุเกียรติจันทร์ชุมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.พร้อมด้วยดร.วิชนีศรีสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบมจ. Workpoint Entertainmentและนายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบจ.โคเบิ้ลสปอร์ตเวนเจอร์ร่วมแถลงข่าวจัดมวยไทยราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ RWS รายการแคทเพรสเซนต์เลเจนด์ออฟ RAJADAMMERN ศึกดวลกำปั้นสถานโลกไฟพิเศษระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆปทโยชิฮิโรซาโตะที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่26ตุลาคมกำหนดการชกจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่28ตุลาคมนี้เป็นการกลับมาดวลกำปั้นกันอีกครั้งของโยชิฮิโรซาโตะนักชกญี่ปุ่นเจ้าของฉายาหมัดสไนเปอร์พิฆาตได้ฝากรอยแค้นไว้เมื่อ14ปีก่อนด้วยการชนะน็อกเอาท์ในยกที่3ส่งบัวขาวหลับกลางอากาศจากศึก K1 World Max 2008ที่ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นนักมวยคนเดียวในโลกที่ทำให้ประวัติการชกของบัวขาวมากกว่า300ไฟต์ดั่งพร้อยมีสถิติแพ้น็อก1ครั้งแม้หลังจากนั้น5ปีบัวขาวจะมีโอกาสแก้มือซาโตะแต่ทำได้แค่ชนะคะแนนสามารถรับชมทางช่อง Workpoint 23ตั้งแต่เวลา 21:15 นเป็นต้นไปบัวขาวยอดมวยไทยเปิดใจว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มาขึ้นเวทีราชดำเนินอีกครั้งในไฟล้างตาครั้งนี้ที่โปรโมเตอร์ได้ย้อนไปถึงอดีตเมื่อ14ปีที่แล้วให้เราได้มาเจอคู่ปรับเก่าทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องเอาคืนเพราะเคยแพ้น็อกเขาเพียงครั้งเดียวซึ่งทำให้เราได้ทบทวนว่าเคยเกิดความผิดพลาดในอาชีพนักมวยซาโตะกล่าวว่าตนเองเป็นนักมวยคนเดียวในโลกที่น็อกบัวขาวได้ซึ่งถึงแม้ว่าจะเลิกชกมวยมาได้สักพักแล้วแต่ก็ยังฟิตซ้อมมาเรื่อยๆสำหรับครั้งนี้ได้มีโอกาสขึ้นชกกับบัวขาวอีกครั้งก็ได้ฟิตซ้อมร่างกายมาเต็มร้อยเพื่อหวังที่จะน็อกบัวขาวเป็นครั้งที่2ให้ได้ส่วนบัวขาวเป็นนักชกที่มีเทคนิคดีมากไม่มีจุดอ่อนแต่เชื่อว่าจุดอ่อนของบัวขาวก็คือความพ่ายแพ้ต่อตนเองครั้งนี้เป็นการชกกันครั้งที่5ดีใจที่จะได้ชกกันอีกครั้งทั้งนี้โคตะมิอุระนักชกหนุ่มซึ่งเพิ่งขึ้นชกกับบัวขาวไปเมื่อเดือนสิงหาคมได้เดินทางจากญี่ปุ่นมาดูถึงราชดำเนินวันที่28ตุลาคมด้วยอิซาเบลล่าเมนินบราซิลปาดมงกุฎมิสแกรนด์2022อิงฟ้าซิลรองหนึ่งเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่25ตุลาคม2565ที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวานกุณาวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จัดการประกวดมิสแกรนด์International 2022 รอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกเวลา22นาฬิกาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามของผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายคือมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์อินโดนีเซียมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์เช็กรีพับลิกมิสแกรนด์เวเนซุเอลากระทั่งเวลา22นาฬิกา20นาทีเข้าสู่ช่วงลุ้นระทึกทั้งฮอนเมื่อพิธีกรประกาศผลตัดสินเริ่มต้นด้วยการประกาศตำแหน่งรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนด์เช็กรีพับลิกรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนด์เวเนซุเอลารองอันดับ2ได้แก่มิสแกรนด์อินโดนีเซียจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ได้แก่มิสแกรนด์บราซิลอิซาเบลล่าเมนินส่วนรองอันดับ1ได้แก่มิสแกรนด์ไทยแลนด์อิงฟ้าวราหะ
เวทีจบคนไม่จบณวัฒน์ฟาดแฟนเวียดนามหลังแฟนแห่อันฟอนเพจมิสแกรนด์ดราม่าไม่พักมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022โดนแฟนนางงามแห่อันฟอนไอจีคนคาดเพราะฟิลิปปินส์และเวียดนามตู้ทำณวัฒน์ออกมาฟาดกลับเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ครั้งที่10ที่จัดขึ้นณเซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้วันที่25ตุลาคมผู้ที่คว้ามงไปก็คืออิซาเบลล่าเมนิงมิสแกรนด์บราซิลส่วนอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022การประกวดจบไปแต่ดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่จบเมื่อยอดฟอลโล่อินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลลดฮวบลงไปหลักล้านเดิมที่มีผู้ติดตามกว่า6ล้านคนล่าสุดลดลงเหลือ 4.6 ล้านและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่งยังคงลดลงเรื่อยๆหลายคนคาดว่าจากการที่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์และมิสแกรนด์เวียดนามไม่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายรวมทั้งยังมีแฟนนางงามจากทั้งสองประเทศแห่เข้ามาถล่มในอินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลยับตำหนิไปถึงผู้จัดแต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งมองว่าเวทีมิสแกรนด์ให้คนกดโหวตผ่านไอจีจึงทำให้คนกดติดตามเป็นจำนวนมากเมื่อหมดการประกวดแล้วคนก็กดอันฟอลโล่ตามเดิมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022งานนี้บอสนวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีก็ได้มาเปิดถึงความรู้สึกถึงประเด็นนี้ว่ายอดติดตามหายไม่เป็นไรแต่รู้สึกผิดหวังกับแฟนนางงามเวียดนามการกระทำแบบนี้ทั่วโลกมองว่าไม่น่ารักเวียดนามได้รางวัล Country Power of the Yearคือที่สุดแล้วและ ND ก็ได้รางวัล Golden Grand Award คือสุดๆแล้วในปีนี้มิสแกรนด์เวียดนาม2022และบอสนวัฒน์เฮสนันฮอนอิงฟ้าเบียดเข้าท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022เมื่อเวลา 19:00 นวันที่25ตุลาคม565ที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวานกุณาวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022รอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกโดยก่อนการประกวดรอบตัดสินอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คว้ารางวัลแกรนด์เพเตนส์ชอยส์อวอร์ดจากเพจมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลมาได้แล้ว1รางวัลล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 นเรียกเสียงเชียร์สนั่นฮอนเมื่อมีการประกาศผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์มอริเชียสมิสป๊อปปูล่าโหวตมิสแกรนด์เช็กรีพับลิกมิสแกรนด์ปุยโตริโกมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์สเปนมิสแกรนด์อินโดนีเซียมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์โคลอมเบียมิสแกรนด์เวเนซุเอลามิสแกรนด์แคนเบเดียโดยที่ประเทศไทยได้จัดให้แฟนนางงามร่วมชมถ่ายทอดสดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022รอบตัดสินในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินโรงที่1 2 1 3 1 4โดยมีแฟนๆเข้าชมเป็นจำนวนมากThank you.